หน้าชมพูหวานๆแบบนี้เลยนะคะจะใช้โตเท่านั้นค่ะนะคะใช้แค่1ช้อนชาค่ะการลองนะคะสำคัญมากๆต้องเปลี่ยนน้ำเขาบ่อยๆเขามีหน่อแล้วค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะนำเทคนิคในการปลูกบอนสีและไม้มงคลทุกชนิดมาแชร์กับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้นนี้คือสิราหุ้มทองค่ะหน้าชมพูหวานๆแบบนี้เลยนะคะต้นนี้แอดมินเลี้ยงมา3น่าจะ3เดือนนะคะ3เดือนกว่านะคะตอนแรกที่ได้มาต้นเล็กมากต้องย้อนไปดูคลิปนะคะแต่ตอนนี้นะคะเขาโตขึ้นมากเลยน้องอยู่ในกระถาง8ค่ะโตขึ้นมากแล้วตอนนี้นะคะนี่เขามีหน่อแล้วค่ะมีหน่อแล้วนะคะนี่เริ่มมีหน่อกัดสีสวยมากๆเลยค่ะเพราะเราบำรุงเขาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะสำหรับต้นนี้นะคะวันนี้เขามาแบบหวานๆสวยมากนะคะต้นนี้ก็คือยอดมงกุฎนะคะต้นนี้เลี้ยงไว้ในตู้ค่ะยอดมงกุฎเนาะถ้าดูจากคลิปนะคะแอดมินเอาออกมาทำคลิปค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะน่าจะทุกอาทิตย์ก็แสดงว่าเขาจะต้องมีการเปลี่ยนน้ำในจานรองเนี่ยทุกอาทิตย์แต่มีอยู่ต้นหนึ่งที่แอดมินไม่ค่อยได้เอาออกมาเท่าไหร่นะคะก็คิดว่าเอ้ยมองแล้วที่จานรองเขาแบบว่าน้ำก็ยังโอเคนะเพราะเรามองไม่ถี่ถ้วนนะคะก็คือต้นนี้เรียวน้องชายชนค่ะบอนสีน้องชายชนแอดมินตั้งแต่ทำคลิปไปน่าจะเป็นคลิปล่าสุดนะคะก็ไม่ได้เอาออกมาจากตู้แล้วไม่ได้ทำความสะอาดจานรองเลยผลปรากฏว่าดูนะคะท่านผู้ชมบอนสีเขาจะชอบน้ำที่สะอาดค่ะถ้าเราไม่ได้มีการเปลี่ยนน้ำหรือน้ำเน่าที่จานรองก็จะส่งผลมาที่ใบแบบนี้ค่ะใบเขาจะมีอาการทันทีนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะใช้จานรองสำหรับบอนสีไม่ว่าจะนอกตู้หรือในตู้ก็ตามแอดมินก็เลยเอามาแชร์นะคะกับท่านผู้ชมที่มีใจรักในการปลูกบอนสีทุกท่านค่ะว่าการลองนะคะสำคัญมากๆต้องเปลี่ยนน้ำเขาบ่อยๆสำหรับบอนสีนะคะต้องเปลี่ยนน้ำอย่าให้น้ำเกิดอาการเน่าได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวแอดมินจะมาบำรุงนะคะสำหรับบอนสีทั้งเนี่ยค่ะทั้ง4ต้น3ต้นเนี่ยค่ะแอดมินจะมาบำรุงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้แอดมินจะใช้สูตรไหนในการบำรุงง่ายๆค่ะนะคะไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินจะใช้นี่เลยค่ะผงชูรสนะคะผงชูรสมีกรดอะมิโนโมโนโซเดียมกลูตาเมตจะช่วยให้บอนสีเรามีก้านมีลำต้นและช่วยในระบบรากนะคะแอดมินจะใช้นะคะนี่ค่ะแค่1ช้อนชาแค่1ช้อนชาเท่านั้นนะคะไม่ต้องใช้เยอะสำหรับ1กระถางค่ะแอดมินจะย้ำอีกอย่างคือเราจะใช้บอนสีที่มีขนาดโตเราจะไม่ใช้บอนสีที่เป็นเบบีนะคะเป็นเบบีจะไม่ใช้จะใช้โตเท่านั้นค่ะนะคะใช้แค่1ช้อนชาค่ะไปเลยค่ะวิธีการนะคะก็คือนี่เลยค่ะก็พรวนดินนั่นแหละมองไม่เห็น
ควรดินให้เป็นร่องแล้วก็ใช้ปุ๋ยหรือผงชูรสของเราเนี่ยค่ะโรยลงไปนะคะใช้วิธีเดียวกันกับเหมือนที่เราใส่ปุ๋ย3เกลือค่ะแล้วก็กลบนะคะเป็นการพรมดินนั่นแหละค่ะใช้ให้ทั่วกระถางนะคะเรียบร้อยสำหรับต้นแรกจากนั้นนะคะสิ่งที่เรายังทำไม่ครบก็คือนี่ค่ะใบที่เสียนะคะไม่ต้องเก็บไว้ค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะให้ทำการดึงออกเลยนะคะดึงออกเลยค่ะคือถึงจะสวยขนาดไหนนะคะเขาเสียไปแล้วนะคะให้ทำการดึงออกเลยแล้วก็รอให้ใบใหม่แตกนะคะนี่เลยค่ะไม่ต้องเสียดายค่ะนะแอดมินก็เสียดายนะสวยนี่ค่ะดึงออกเลยนะคะวิธีการดึงออกก็ให้เป็นไปได้ก็ให้ถึงโคนต้นเลยนะคะนี่เดี๋ยวเขาก็จะแตกมาใหม่ค่ะไม่ต้องเสียดายค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่ไม่ต้องเสียดายเลยนี่ค่ะแบบนี้นะคะเนี่ยให้ดึงแบบนี้เลยนะคะดึงออกสำหรับวันนี้แอดมินก็เอามาแชร์นะคะเอามาแชร์ให้แก่ผู้ที่รักการปลูกบอนสีทุกท่านค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านผู้ชมที่มีใจรักในการปลูกบอนสีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribeอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีบอนสีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกบอนสีนะคะฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง TikTok คุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ